สาเหตุเกิดจากอะไรเกิดความมโนเนี่ย1อนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนุทินใส่เสื้อเหลืองพร้อมภูมิใจไทยกลางสภาผู้แทนราษฎรนะครับเลือกตั้งวุฒิสภามีแต่คนใส่เสื้อเหลืองในฝั่งของฝั่งน้ำเงินเนี่ยมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดก็เลยเกิดความเข้าใจจากปรากฏการณ์แล้วนำมาวิเคราะห์ว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอนุทินชาญวีรกุลจะได้ไฟเขียวสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการพลิกดีนนะฮะดีลับดีนใหญ่นะฮะซึ่งก็มีการสร้างกระแสข่าวลือเรื่องของดงดีนเกิดขึ้นอีกแล้วคุณนะครับมีกระแสคุณไปสารปั่นว่าคุณน่าจะเป็นแคนดิเดตนะครับปั่นกันสนุกเลยแต่คนที่ตายคือผมไม่รู้ไปปั่นอะไรแล้วไม่รู้จักท่านด้วยแล้วก็พอจริงตามที่ท่านพูดก็ไม่เคยรู้เรื่องนะครับแล้วก็ไม่เคยมีความกระตือรือร้นอะไรใดๆผมทำงานอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ผมก็มีความตั้งใจที่จะทำอย่างเต็มที่รับใช้นะครับประชาชนอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะสนองนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนที่จะต้องได้ดีหรือว่าอะไรไปมากกว่านี้ทุกวันนี้มีวันนี้ได้ก็ถือว่าความพึงพอใจไอ้ที่ยิ่งไปจับมือก้าวไกลยิ่งไม่มีทางเลยใช่ไหม1-2มันมีเงื่อนไขที่มันทำให้วันนี้เกิดรัฐบาลชุดนี้ขึ้นมานะครับคือถ้าเกิดไม่มีเงื่อนไข1-2ก็สามารถที่จะเดี๋ยวเพิ่งไปพูดเลยวันนี้เราอยู่ในรัฐบาลนายกเศรษฐาและมีพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียงถึง315เสียงไงโอ้โหถ้าเกิดรัฐบาลมีเสถียรภาพขนาดนี้ยังอยู่ไม่ได้นี่ก็ตายแล้วมันจะไปรู้จะไปต่อประชาชนได้ไงมี315เสียงแล้วต้องถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพมากผมว่าสูงที่สุดในรอบ20-30ปีเลยนะครับมันต้องอยู่ให้ได้ฮะต้องสมัครสมานสามัคคีกันหัวหน้าซีเรียสครับในทางการเมืองก็มองหัวหน้าน่าจะเป็นถึงนายกแต่ผลโพลที่ได้ออกมาหัวหน้ายังอาจจะอยู่ระดับไม่ค่อยดีนั่นเองผมไม่เคยสนใจเพราะผมบอกแล้วผมทำงานในหน้าที่ทุกตัวที่ผมอยู่กระทรวงมหาดไทยผมก็ทำงานเข้ากับข้าราชการได้ดีผมอยู่กระทรวงสาธารณสุขผมก็ทำงานปรับนโยบายต่างๆได้ดีผมอยู่ที่เนื้องานทำแล้วถ้าทำด้วยใจทำด้วยความตั้งใจทำด้วยความสนุกทำด้วยการยึดเป้าหมายของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญอยู่ไหนก็ได้คนหนึ่งอาจจะไปอยู่วัฒนธรรมก็ได้ก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้แต่ไม่อยากไปใช่ไหมรู้ได้ไงก็อาจารย์ไพศาลพืชมงคลนะได้โพสต์ข้อความนะบอกว่าให้จับตามองดูอนุทินขึ้นนายกรัฐมนตรีสภาพดินใหญ่พลิกและมีท่าทีว่าฝ่ายนิยมนะไม่สามารถประสานหรือเดินคู่ไปกับพรรคเพื่อไทยได้อีกแล้วให้จับตาดูเศรษฐาทวีสินจะถูกสอยวันที่10กรกฎาคมและดันอนุทินชาญวีรกุลเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะฮะรัฐมนตรีมหาไทยนะเป็นนายกรัฐมนตรีแทนจับมือก้าวไกลฟื้นประชาธิปไตยฟื้นเศรษฐกิจและความสุจริตในการปกครองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งนิรศกรรมทุกฝ่ายเดินหน้าประเทศไทยในขณะที่อนุทินชาญวีรกุลก็โวยนะฮะปั่นกระแสการสนุกไปเลยนะครับก็ที่นครราชสีมาอนุทินชาญวีรกุลฮะก็โวยไพศาลปั่นสนุกกันเลยนะฮะแต่ที่ตายคือผมยันพอใจบทบาทขณะนี้ย้ำเงื่อนไขสำคัญเนี่ยก็คือไม่จับมือก้าวไกลโวเสถียรภาพรัฐบาลนั้นปึกสุดในรอบ 20-30 ปีดีกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยซ้ำไปนะครับ
อนุทินบอกว่าในทางการเมืองอนุทินมีโอกาสจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นิดาโพล่าสุดฮะคะแนนนิยมกลับบอกว่าไม่ค่อยดีมีความกังวลหรือไม่นะครับอนุทินก็บอกว่าตนไม่สนใจเพราะที่ผ่านมาทำงานในกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขก็สามารถทำงานกับข้าราชการและผลักดันนโยบายได้ดีตนคำนึงถึงเนื้องานและทำด้วยความสนุกและทำงานยึดเป้าหมายประชาชนเป็นหลักนะครับซึ่งตนทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้วันหนึ่งอาจจะไปอยู่วัฒนธรรมก็ได้ก็จะทำให้ดีที่สุดเมื่อถามต่อว่าแต่ไม่อยากไปใช่หรือไม่อนุทินกล่าวว่ารู้ได้อย่างไรนะฮะเอาล่ะเรื่องของอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับมีการดีลกันไหมผมเรียนหุ้นส่วนนะอีกรอบหนึ่งและปวดฟังอีกครั้งไม่เคยมีการดีลกันตั้งแต่ต้นแล้วก็พอไม่มีการดีลกันแต่ต้นจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยมีการดีลกันการไม่เคยมีการดีลกันนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงมาโดยตลอดส่วนใครจะวิพากษ์วิจารณ์นะครับเรื่องดีลลับไม่ดีลับนะฮะพลิกดีลไม่พลิกดีลเนี่ยเมื่อดีลไม่มีเกิดขึ้นจริงมันก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นส่วนอนุทินจะเป็นนายกรัฐมนตรีไหมถ้าเศรษฐาทวีสินนะฮะชี้กระทำความผิดกรณีตั้งพิชิตชื่นบานนะครับถ้าสมมติศาลพิพากษาว่าผิดนะครับเศรษฐาก็ต้องพ้นจากตำแหน่งคิวในการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยนี้ก็จะเป็นคิวของพรรคภูมิใจไทยโดยอนุทินชาญวีรกูลจะเป็นคู่ดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลถ้าเป็นไปตามคันลองปกติหากไม่เกิดการยึดอำนาจนะครับถ้ามีการยึดอำนาจจบกันนะนี่คือสิ่งที่พวกเราควรรู้นะส่วนมีการตกลงกันระหว่างฝ่ายนกนิยมแล้วจะไปจับมือกับก้าวไกลอนุทินก็ยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่มีการจับมือกับก้าวไกลและเงื่อนไขสำคัญคือเรื่องของมาตรา112นะครับส่วนที่เหลือเป็นเรื่องอะไรมโนล้วนๆสาเหตุเกิดจากอะไรเกิดความมโนเนี่ย1อนุทินได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะเป็นนายกเป็นหัวหน้าพรรคคนเดียวที่รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อนุทินใส่เสื้อเหลืองพร้อมภูมิใจไทยกลางสภาผู้แทนราษฎรนะครับเลือกตั้งวุฒิสภามีแต่คนใส่เสื้อเหลืองในฝั่งของฝั่งน้ำเงินเนี่ยมาใส่เสื้อเหลืองกันหมดก็เลยเกิดความเข้าใจจากปรากฏการณ์แล้วนำมาวิเคราะห์ว่านายกคนต่อไปเนี่ยจะได้สิทธิพิเศษอนุทินชาญวีรกูลจะได้ไฟเขียวไปรวมกับก้าวไกลเพราะก้าวไกลเนี่ยก็ไม่ยุบสักทีก็จะสามารถตั้งรัฐบาลได้ก็เป็นความเชื่อแต่ความจริงมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ระกายงดงามคู่กันเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงพร่างพราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอดแสงประกายงดงามสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงกลดสาดแสงร่างคราวค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน